สวัสดีค่ะยินต้อนรับเข้าสู่รายการ Voice Book by Peace เรื่องเล่าจากเสียงอ่านที่มากับจินตนาการของคุณโมโมเขียนโดยมิคาเอลเอ็นเดแปลโดยชินรงค์เนียวกุลบทที่17ความกลัวเหลือหลายกับความกล้าที่ยิ่งใหญ่กว่าโมโมกลัวที่จะกลับไปที่โรงละครโบราณผู้ชายสีเทาจะต้องไปพบเธอที่นั่นตอนเที่ยงคืนแน่ๆเพียงแต่คิดถึงเท่านั้นว่าเธอตัวคนเดียวจะต้องเผชิญหน้ากับเขาที่นั่นก็แสนที่จะทนทานไม่เธอไม่ต้องการจะพบกับเขาไม่ว่าจะที่นั่นหรือที่ไหนไม่ว่าเขาจะมีข้อเสนออะไรก็แน่ใจได้ว่าจริงๆแล้วจะต้องเป็นสิ่งไม่ดีสำหรับตัวเธอและเพื่อนๆทั้งหลายแต่เธอจะไปหลบซ่อนที่ไหนได้ล่ะแต่คิดว่าในหมู่คนจำนวนมากน่าจะปลอดภัยที่สุดถึงแม้จะได้เห็นแล้วว่าเธอกับพวกชายสีเทาไม่ได้สะดุดตาใครเลยเมื่อครู่นี้แต่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นจริงๆแล้วเธอก็มั่นใจว่าเมื่อเธอตะโกนขึ้นมาจะต้องมีใครได้ยินแล้วช่วยเธอนอกจากนั้นพวกผู้ชายสีเทาจะเจอเธอได้ยากหากเธออยู่ในฝูงชนทั้งบ่ายและเย็นจนถึงกลางคืนเธอจึงเดินปะปนอยู่กับผู้คนตามถนนที่จอแจและตามจัตุรัสต่างๆเธอเดินไปจนอ้อมกลับมายังจุดเริ่มต้นอีกคนและเดินวนอีกเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามเธอปล่อยตัวให้ไหลไปตามกระแสคลื่นมนุษย์ที่มีแต่ความรีบร้อนเธอค่อยๆอ่อนแรงลงเพราะเดินมาตลอดทั้งวันเท้าทั้งสองข้างนั้นระบมและขาก็เมื่อยล้าเวลาผ่านไปและผ่านไปโมโมเดินสลึมสลือต่อไปข้างหน้าเดินไปเดินต่อไปหยุดพักสักอึดใจดีกว่าเธอคิดขึ้นมาในที่สุดอึดใจเดียวเท่านั้นฉันจะได้ระวังตัวได้ดีขึ้นที่ข้างถนนมีรถบรรทุกเล็กสามล้อจอดอยู่พอดีบนกระบะมีกระสอบและลังตั้งอยู่กระสอบดูนิ่มน่าสบายโมโม่จึงปีนขึ้นไปและเอนตัวลงบนนั้นพร้อมกับดึงขาหดเข้ามาใต้กระโปรงเธอถอนหายใจอย่างปลอดโปร่งก่อนที่จะทันรู้ตัวเธอก็หลับไปด้วยความเหนื่อยอ่อนเธอนอนฝันยังสับสนวุ่นวายฝันเห็นชายแก่เปปโป้ใช้ไม้กวาดเลี้ยงน้ำหนักตัวเดินไปบนเส้นเชือกที่ขึงข้ามก้นบึ้งอันมืดสนิทของหุบเหวเธอได้ยินเขาตะโกนซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าปลาอยู่ที่ไหนและเชือกก็ดูยาวไม่มีที่สิ้นสุดโมโมต้องการจะช่วยเปปโป้มากแต่ยากที่จะทำอะไรได้เพราะเขาอยู่สูงและไกลเกินไปเขาเองก็ไม่ได้สังเกตเห็นเธอเสียด้วยซ้ำเธอเห็นจีจี้กำลังดึงแถบกระดาษออกจากปากอย่างขมักเขม้นมันออกจะเป็นสายยาวไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็สูงกันอยู่เป็นกองบนพื้นจีจี้ซึ่งยืนอยู่บนยอดกองมองโมโม่อย่างวิงวอนขอร้องโมโม่อยากจะวิ่งเข้าไปหาแต่ว่าเท้าของเธอก็ถูกแถบกระดาษพันจนขยับแทบไม่ได้ยิ่งเธอพยายามที่จะเคลื่อนไหวเท่าไรก็ยิ่งถูกผูกรัดอยู่ในกองกระดาษแน่นขึ้นเท่านั้นเธอหันไปเห็นเด็กๆซึ่งมีตัวแบนเป็นกระดาษเท่าไพ่ในกระดาษแต่ละแผ่นมีรูเล็กๆเจาะอยู่เป็นสายกระดาษถูกใส่ปนเข้าด้วยกันหลังจากนั้นก็เรียงกันใหม่และถูกเจาะรูใส่ลงไปอีกครั้งเด็กกระดาษร้องไห้โดยไม่มีเสียงแต่ยังไม่ทันไรก็ถูกปนกันใหม่อีกหนแต่ละคนปีนป่ายกายกันขึ้นไปทำให้เกิดเสียงกรอบแกรบกรอบแกรบโมโม่ร้องตะโกนว่าให้หยุดแต่เสียงกรอบแกรบนั้นกลับดังกลบเสียงเธอมันดังขึ้นจนทำให้เธอตื่นในที่สุด
ทีแรกเธอไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเพราะมืดไปหมดและเธอก็นึกขึ้นได้ว่าปีนขึ้นไปบนรถส่งของคันหนึ่งและในขณะนี้รถคันนั้นกำลังวิ่งไปข้างหน้าด้วยเสียงอันดังหัวโม่เช็ดแก้มซึ่งยังเปียกด้วยน้ำตาเธอไม่รู้ว่ารถกำลังวิ่งอยู่ที่ไหนมันคงจะวิ่งมาได้สักพักแล้วโดยที่เธอไม่รู้และเธอคงจะอยู่ในอีกระแวกหนึ่งของเมืองใหญ่เพราะอะไรๆดูเงียบเหงาชบกลไม่มีผู้คนบนถนนหนทางและบ้านเรือนต่างๆก็มืดสนิทรถวิ่งไม่เร็วนักเธอจึงตัดสินใจกระโดดลงไปบนถนนก่อนที่จะได้คิดไตร่ตรองอะไรเธออยากจะกลับไปที่ที่มีคนพลุกพล่านเพื่อป้องกันตัวจากพวกผู้ชายสีเทาแต่แล้วสิ่งที่เห็นในความฝันก็เข้ามาในความคิดของเธอเธอหยุดยืนที่นั่นเสียงรถค่อยๆหายไปความเงียบครอบคลุมบริเวณนั้นโมโมไม่ต้องการที่จะหนีอีกต่อไปเธอหนีก็ด้วยหวังจะช่วยตัวเองเท่านั้นตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอคิดถึงแต่ความโดดเดี่ยวและความกลัวที่เธอมีแต่ที่จริงแล้วเพื่อนๆของเธอต่างหากที่ตกอยู่ในอันตรายหากยังมีใครสักคนที่พอจะช่วยพวกเขาได้ใครคนนั้นก็คือเธอนั่นเองถึงแม้ว่าการที่จะโน้มน้าวให้พวกผู้ชายสีเทายอมปล่อยเพื่อนๆของเธอนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้ก็ตามแต่อย่างน้อยเธอจะต้องพยายามในทันทีที่คิดได้อย่างนั้นเธอรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงอันแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นภายในความกลัวและความรู้สึกไร้ที่พึ่งซึ่งได้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นจนถึงที่สุดได้พลิกกลับแปรผันเป็นสิ่งตรงกันข้ามในฉับพลันเธอผ่านพ้นวิกฤตไปได้กลับรู้สึกกล้าหาญและก็มั่นใจขึ้นเชื่อแน่ว่าจะไม่มีอำนาจใดๆในโลกนี้ทำอะไรเธอได้ยิ่งไปกว่านั้นเธอไม่ใส่ใจกับมันอีกต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอขณะนี้เธอต้องการเจอกับพวกผู้ชายสีเทาถึงยังไงก็จะต้องพบกับพวกเขาให้ได้ฉันจะต้องกลับไปที่โรงละครโบราณเดี๋ยวนี้เธอบอกกับตัวเองบางทีมันอาจจะยังไม่สายเกินไปเขาอาจจะยังรอฉันอยู่แต่สิ่งที่คิดไม่ได้ง่ายเหมือนอย่างนั้นเธอไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหนไม่รู้แม้แต่นิดเดียวว่าเธอควรจะเดินไปทางไหนแต่เธอก็ออกเดินสุ่มไปเธอเดินไกลออกไปไกลออกไปบนถนนที่มืดมิดและเงียบสงัดเธอเดินด้วยเท้าเปล่าตามถนัดจึงไม่อาจจะได้ยินแม้เสียงฝ่าเท้าของตัวเองทุกครั้งที่เลี้ยวเข้าถนนสายใหม่เธอหวังจะได้เห็นอะไรที่จะช่วยบอกได้ว่าควรจะเดินต่อไปทางไหนขอให้เป็นเครื่องหมายอะไรสักอย่างที่เธอจำได้แต่เธอไม่พบอะไรเธอไม่สามารถถามใครเพราะสิ่งมีชีวิตสิ่งเดียวที่เธอได้พบก็คือหมาผอมๆตัวหนึ่งซึ่งกำลังหาอาหารอยู่ที่กองขยะและผ่าหนีไปเมื่อเธอเดินเข้าไปใกล้ในที่สุดเธอก็เดินมาถึงลานกว้างใหญ่เว้งว้างแห่งหนึ่งมันไม่ใช่ลานที่ตกแต่งสวยงามด้วยสระน้ำหรือต้นไม้ใบหญ้าไม่มีอะไรอยู่เลยบนลานกลมนั้นมีแต่อาคารบ้านเรือนเป็นสีดำในความมืดอยู่รอบๆภายนอกบริเวณโมโมเดินตัดลานเข้าไปในขณะที่เธอเดินมาถึงกึ่งกลางก็ได้ยินเสียงดังจากหอนาฬิกาที่อยู่ไกลๆเสียงนาฬิกาตีอยู่หลายครั้งหรือบางทีอาจจะเป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วถ้าผู้ชายสีเทารออยู่ที่โรงละครโบราณก็เป็นไปไม่ได้ที่เธอจะกลับไปให้ทันได้เขาคงจะจากไปโดยไม่มีการทำข้อตกลงและเธอคงเสียโอกาสที่จะได้ช่วยเหลือเพื่อนๆไปบางทีมันอาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายก็ได้เธอจะต้องทำอะไรสักอย่างเธอบอกกับตัวเองฉันอยู่ที่นี่เธอตะโกนไปในความมืดด้วยเสียงดังที่สุดเท่าที่จะทำได้เธอไม่หวังเลยว่าผู้ชายสีเทาจะได้ยินแต่เธอคิดผิดเพราะยังไม่ทันที่เสียงนาฬิกาจะเงียบสนิทดีบนถนนสายต่างๆที่มุ่งตรงมาสู่ลานกลมก็เกิดแสงรางๆซึ่งกลับสว่างขึ้นอย่างฉับพลัน
โมโมได้เห็นว่ามันคือแสงไฟจากรถยนต์หลายคันซึ่งต่างมุ่งตรงมาสู่ลานที่เธอยืนอยู่อย่างช้าๆไม่ว่าเธอจะหันหน้าไปทางไหนก็มีแสงไฟส่องมามันจ้าขึ้นจนเธอต้องใช้มือปิดตาเป็นอันว่าพวกเขามากันตามนั้นแต่เธอไม่นึกว่าพวกเขาจะมากันเป็นขบวนใหญ่โตอย่างนี้โชว์อึดใจหนึ่งความกล้าที่เธอมีแทบจะไม่เหลืออยู่เมื่อต้องตกเข้าสู่วงล้อมและสุดจะหนีไปไหนเธอจึงได้แต่นั่งคุดคู้อยู่ในเสื้อซึ่งตัวใหญ่เกินขนาดเท่าที่จะสามารถทำได้แต่แล้วเธอก็คิดถึงดอกไม้และสำเนียงที่อยู่ในเสียงดนตรีอันมีพลังในทันใดเธอกลับมีกำลังใจและความกล้าหาญพร้อมกับเสียงกระหึ่มเบาๆของเครื่องยนต์ขบวนรถค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้อย่างช้าๆจนกระทั่งในที่สุดก็หยุดอยู่กับที่โดยจอดเรียงรายไปเป็นวงกลมมีโมโมเป็นจุดศูนย์กลางและพวกผู้ชายสีเทาก็ลงมายืนอยู่ข้างรถโมโมมองไม่เห็นว่าทั้งหมดมีกันเท่าไหร่เพราะพวกเขายืนกันอยู่หลังแสงไฟแต่เธอรู้สึกว่ามีสายตามุ่งมาทางเธอหลายคู่เป็นสายตาซึ่งมีความเป็นมิตรอยู่เลยที่นั่นเย็นเยือกพักหนึ่งผ่านไปเดี๋ยวไม่มีใครพูดอะไรไม่ว่าโมโมหรือผู้ชายสีเทาเป็นอันว่าในที่สุดเธอก็ได้ยินเสียงสีเทาขี้เท่านี่คือเด็กโมโมซึ่งเคยคิดจะท้าทายเราดูเอาเถอะต้นเหตุแห่งความวิบัติตัวน้อยๆคนนี้มีเสียงดังกล่าวกล่าวซึ่งพอจะเดาได้ว่าเกิดจากเสียงหัวเราะหลายเสียงติดตามประโยคนั้นระวังเสียงสีเทาคิดเท่าอีกเสียงหนึ่งพูดขึ้นอย่างปราบปรามพวกคุณทราบกันดีแล้วว่าเด็กคนนี้จะเป็นอันตรายกับเราได้แค่ไหนไม่มีประโยชน์ที่จะแทรกทำอะไรกับเธอหรอกโมโมแอบฟังตกลงเสียงแรกพูดขึ้นในความมืดหลังแสงไฟถ้าอย่างนั้นเราจะลองใช้ความจริงดูแล้วทุกอย่างก็ตกอยู่ในความเงียบเป็นเวลานานอีกครั้งหนึ่งโมโมรู้สึกว่าพวกผู้ชายสีเทากลัวที่จะต้องพูดความจริงสำหรับพวกเขามันดูเหมือนเป็นสิ่งลำบากยากเย็นซึ่งต้องใช้ความพยายามมากเธอได้ยินเสียงคล้ายเสียงหอบจากลำคอของคนหลายคนและในที่สุดก็มีผู้เริ่มต้นพูดมาจากอีกด้านหนึ่งของลานนั้นเป็นเสียงสีเทาคิดเท่าเหมือนกันเรามาพูดกันอย่างเปิดอกดีกว่าหนูว่าเวและจะติดต่อกับเพื่อนฝูงก็ไม่ได้ไม่มีใครที่หนูจะใช้เวลาด้วยได้อีกแล้วทั้งหมดนั้นคือแผนการของเราหนูได้เห็นแล้วว่าเรามีอำนาจเพียงใดไม่มีประโยชน์ที่จะต่อต้านเราเวลาอันมีแต่ความว้าเหวที่หนูมีอยู่มากมายให้อะไรกับหนูได้บ้างมันเป็นเคราะห์กรรมมันเป็นเครื่องพัฒนาการที่จะรัดหนูจนขาดใจตายมันคือความทุกข์ทรมานที่จะท่วมทับหนูหนูได้ถูกแยกออกจากมนุษย์ทั้งปวงโมโมฟังและยังเงียบอยู่และแล้วเสียงนั้นพูดต่อไปพริบตาหนึ่งก็จะมาถึงซึ่งหนูจะต้องทนมันไม่ได้อีกต่อไปมันอาจจะเป็นพรุ่งนี้อาทิตย์หน้าหรือปีหน้าสำหรับเรามันไม่แตกต่างอะไรเท่าไหร่เราจะรอไปเรื่อยๆเพราะเรารู้ว่าสักวันหนึ่งหนูจะต้องสมสารมาหาเราและพูดว่าหนูยอมทุกอย่างขอแต่เพียงช่วยให้หนูออกจากเครื่องพันธนาการนี้รู้ว่าหนูมาถึงจุดนั้นแล้วหนูเพียงแต่จะต้องบอกเท่านั้นโมโมสายหัวไม่อยากจะให้เราช่วยใช่ไหมเสียงนั้นถามอย่างเย็นชาความหนาวเย็นแผ่เข้ามาสู่โมโมจากทุกทิศทาง
แต่เธอยังกัดฟันและส่ายหัวอีกครั้งแต่รู้ว่าเวลาคืออะไรอีกเสียงหนึ่งกระซิบกระซาบมันเป็นข้อพิสูจน์ว่าเธอได้ไปหาผู้ที่เรียกกันว่าอย่างนั้นมาแล้วเสียงแรกกระซิบต่อและเขาก็ถามดังขึ้นว่าหนูรู้จักท่านโฮราไหมโมพยักหน้าแล้วหนูไปหาเขามาแล้วจริงๆเหรอโมโมพยักหน้าอีกถ้าอย่างนั้นหนูก็รู้จักดอกไม้ชั่วโมงโมโมพยักหน้าเป็นครั้งที่สามใช่เธอรู้จักมันรู้จักมันดีมากเสียด้วยอีกครั้งที่ความเงียบเข้ามาปกคลุมบริเวณนั้นแล้วจึงมีเสียงจากด้านอื่นเริ่มต้นขึ้นใหม่หนูรักเพื่อนๆของหนูใช่ไหมโมโมพยักหน้าและหนูต้องการจะช่วยปลดปล่อยเขาจากอำนาจของเราโมโมพยักหน้าอีกหนูจะทำได้ถ้าหนูต้องการโมโมดึงเสื้อเขากระชับร่างซึ่งกำลังสั่นด้วยความหนาวหนูเพียงแต่จะต้องซื้ออิสรภาพของเพื่อนหนูด้วยอะไรเล็กๆน้อยๆสักอย่างเท่านั้นเราเพียงแต่ต้องการความช่วยเหลือของหนูเป็นสิ่งตอบแทนสำหรับความช่วยเหลือของเรามันถูกซะยิ่งกว่าถูกอีกนะโมโมมองไปทางเสียงที่พูดไปอย่างตั้งใจคือว่าเราต้องการที่จะทำความรู้จักกับท่านโฮราคนนี้เหมือนกันหนูเข้าใจไหมแต่เราไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเราไม่ต้องการอะไรจากหนูมากไปกว่าที่จะให้หนูนำเราไปหาเขาเท่านั้นฟังให้ดีนะโมโมเพื่อที่หนูจะได้แน่ใจว่าเราไม่มีลับลมคมในและพูดกับหนูด้วยความสัตย์เราให้สัญญาว่าหนูจะได้รับเพื่อนๆของหนูกลับคืนไปและใช้ชีวิตที่สนุกสนานอย่างเมื่อก่อนนี้ได้อีกมันเป็นข้อเสนอที่คุ้มค่าจริงๆไม่ใช่เหรอโมโมปริปากเป็นครั้งแรกเธอต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากเพราะริมฝีปากของเธอเหมือนกับถูกแช่แข็งพวกคุณต้องการอะไรจากท่านโฮราเธอถามช้าช้าเราต้องการจะรู้จักเขาเสียงนั้นตอบห้วนๆความหนาวในบริเวณนั้นเพิ่มมากขึ้นรู้แค่นั้นก็พอแล้วโมโมเงียบลงและรอดูอยู่ในกลุ่มผู้ชายสีเทาเกิดการเคลื่อนไหวที่เหมือนจะกลายเป็นความโกลาหลฉันไม่เข้าใจหนูเลยเสียงนั้นพูดคิดถึงตัวหนูกับเพื่อนๆของหนูสิหนูจะไปกังวลอะไรกับท่านโฮราปล่อยให้เป็นเรื่องของเขาเองเถอะเขาโตพอที่จะดูแลตัวเองได้แล้วและนอกจากนั้นถ้าเขาเป็นคนที่มีเหตุผลและร่วมมือกับเราด้วยดีเราจะไม่แตะต้องเขาเลยแต่ทำไมอย่างนั้นเราก็มีวิธีของเราที่จะใช้บังคับเขาบังคับฮะให้ทำอะไรโมโมถามด้วยริมฝีปากสีเขียวคล้ำในทันใดนั้นเสียงที่ตอบก็ดังบีบบิ้วเหมือนกับถูกเค้นออกมาจากคอด้วยความลำบากเราเต็มกลืนแล้วกับการที่จะต้องเก็บเล็กผสมน้อยเอาจากเวลาของผู้คนที่ชั่วโมงนาทีและวินาทีเราต้องการเวลาทั้งหมดของมนุษย์โฮราจะต้องเอามันมาให้เราโมโมจ้องไปในความมืดทางที่เสียงนั้นพูดมาอย่างตกใจแล้วมนุษย์ล่ะคะเธอถามจะเป็นยังไงมนุษย์เหรอเสียงนั้นตะโกนเสียงลงไม่มีประโยชน์อีกต่อไปพวกเขาทำให้โลกนี้กลายเป็นโลกที่พวกเขาเองก็ไม่อาจจะอาศัยอยู่ได้เราจะครองโลกนี้ความหนาวเพิ่มขึ้นอย่างทารุณโหดร้ายจนโมโมเพียงสามารถขยับริมฝีปากได้ด้วยความยากลำบากแต่ก็ไม่มีคำพูดจะหลุดออกมาจากปากของเธอแต่ไม่ต้องกังวลหรอกโมโมในฉับพลันเสียงนั้นอ่อนลงจนเกิดจะเป็นเสียงประจบ
แน่นอนที่หนูและเพื่อนๆของหนูจะได้รับการยกเว้นพวกหนูจะเป็นมนุษย์พวกสุดท้ายที่รู้จักการเล่นและการเล่านิทานพวกหนูจะไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเราอีกและเราก็จะไม่รบกวนพวกหนูเสียงนั้นเงียบลงแต่อีกเสียงดังขึ้นจากด้านอื่นหนูรู้ว่าเราได้พูดความจริงออกไปเราจะรักษาคำมั่นสัญญาของเราทีนี้หนูพาเราไปหาท่านโฮล่าได้แล้วหมูโม่พยายามพูดแต่ความหนาวแทบจะหยุดความคิดของเธอเอาไว้หลังจากพยายามอยู่หลายครั้งเธอจึงพูดออกมาได้ถึงแม้จะทำได้หนูก็จะไม่ทำมีเสียงถามอย่างข่มขู่จากที่ไหนสักแห่งว่าหมายความว่ายังไงถึงแม้จะทำได้ก็หนูทำได้หนูไปหาโฮรามาแล้วก็ต้องรู้ทางสิหนูหาทางไปไม่เจอแล้วโมโม่พูดเสียงกระซิบหนูเคยลองแล้วมีแต่คาซิโอเปียเท่านั้นที่รู้ทางมันคือใครเต่าของท่านโฮราเดี๋ยวนี้มันอยู่ที่ไหนโมโม่ซึ่งเกือบจะไม่มีสติสัมปชัญญะเหลืออยู่แล้วพูดตะกุกตะกักมันกลับมากับหนูแต่หนูทำมันหายไปแล้วเธอก็ได้ยินเสียงเซ็งแซ่ตื่นตระหนกซึ่งคล้ายกับแว่วมาแต่ไกลคลื่นกำลังเต็มอัตราเดี๋ยวนี้เธอได้ยินเสียงตะโกนเราจะต้องหาไอ้เจ้าคาซิโอเปียตัวนี้ให้ได้ต้องหาให้พบต้องพบเสียงนั้นค่อยๆแว่วหายไปแล้วความเงียบก็เข้าปกคลุมบริเวณนั้นโมโม่เริ่มรู้สึกตัวเธอยืนอยู่คนเดียวบนกลางลานซึ่งมีแต่ลมเย็นเยือกพัดกันโชติผ่านมันเป็นลมที่เหมือนกับพัดมาจากความว่างเปล่ามันเป็นลมสีเทาขี้เถ้านั่นเองขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะแวะไปอัปเดตข่าวสารได้ที่ peacebookblogspot.com ค่ะ peachibook และพบกันใหม่ในบทหน้าสวัสดีค่ะ